การซักซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพายุหะยาตราทางสทลมากสเสด็จเรียบพระนครในพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษแบบเสมือนจริงในพื้นที่จริงเป็นครั้งที่สองเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยก่อนจะมีพิธีจริงในวันที่5พฤษภาคมนี้ โดยริ้วขบวนที่มีการซักซ้อมเมื่อวานนี้คือริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วขบวนที่สามขบวนพยุหยาตราทางสนลมากเสด็จเรียบพระนครอันเป็นริ้วขบวนที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร ริ้วขบวนจะเริ่มต้นจากพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราศาสตรในพระบรมมหาราชวังจากนั้นเคลื่อนจากพระบรมมหาราชวังผ่านประตูวิเศษชัยศรีไปยังวัดบวรน,นิเวศวิหาร วัดราชบพิสถิตมหาศีมารามวัดพระเชตุพนวิมลบังคลารามเพื่อทรงนมัสการพระพุทธพะปฏตติมาประธานและพระบรมและพระบรมราชาสรีรังคารรัชากาลที่หนึ่งรัชากาลที่6ราัชากาลที่7และราัชากาลที่9ก่อนเคลื่อนริ้วขบวนกลับพระบรมหาราชวางังทางประตูวิเศษชัยศรีสิ้นสุดที่ที่พระที่นั่งอาภรพิโมกปราสาส ด้วยพระราชยานพุทธานทองรวมระยะทางทั้งสิ้น7กิโลเมตรใช้เวลาตั้งแต่16นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา30นาทีรวมเวลากว่า5ชั่วโมงสำหรับปลิวขบวนที่3มีผู้ร่วมขบวนกว่า1,500คนเช่นทหารม้ากำลังพลจากโรงเรียนเตรียมทหารหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยราชการในพระองค์กองทัพบ,บก กองทัพเรือสำนักพระราชวังและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยริ้วขบวนริ้วขบวนนี้นะคะมีความยาวทั้งสิ้น403.5เมตรซึ่งถือว่าเป็นริ้วขบวนที่มีขนาดใหญ่และยาวที่สุดขณะที่การซักซ้อมเมื่อวานนี้มีพลเอกประยุจันร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมซักซ้อมในริ้วขบวนด้วยค่ะ ส่วนบทเพลงที่ใช้ในการเคลื่อนริ้วขบวนประกอบไปด้วยเพลงมาร์สราชวัลลบ เพลงพระราชนิพนธ์ยามเย็นไกลรุง่งสรรเสริญพระนารายณ์และมสัสธงชัยเฉลิมพลโดยภาพรวมในการซักซ้อมถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหยาตราทางสถนละมากสเสด็จเรียบพระนครจะมีขึ้นอีกหนึ่งครั้งในวันที่28เมษายนนี้ก่อนจะมีพิธีจริงในวันที่5พฤษภาคมค่ะ